ียนแล้วโอ้ยจ๋าพี่ช่วยผมหน่อยน้องชายโอ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรน้องชายอะไรมึงก็มาเฮ้ยหน่อยเห็นแล้วเห็นแล้วจ้ะไอเฉินสีส้มเปิดกูไอเฉินพี่โทษดิสีส้มเปิดมึงแล้วสีมึงไปยืนให้สีส้มเขาเปิดมันจะพี่อะไรไอ้ควายเขาเปิดก่อนเขาเปิดก่อนอ่ะโอ้ยเปิดแล้วตายเลยเฮ้ยเปิด2โดน2เก็บเขาเปิดก่อนอ่ะเปิดก่อนเสียเปรียบใช่ป้าป๋าเดินหนีหนูจ๋าว่าไงครับอ๋อมันธรรมดาเปียก็เดินหนีไม่ต้องกลัวเก็บไว้อะไรนะเดินหนีหนูอะไรวะไม่หนีไม่หนีเดินหนีจะบ้าเหรอเฮ้ยว่าแต่ไอโทนี่เซิร์ฟมานี่ยังมีแผนวางแผนยังไงเฮ้ยนะครับกูไปด้วยอะไรวันนี้ดิทำไมทริกดันไปชวนคุณหนูเขาไปมางานเข้าร่วมด้วยดิเฮียดูชื่อทีมแล้วว่าเรามีใครบ้างเห็นแล้วลุงมีโทรมาบอกอยู่ลุงมีโฟนอินมาหาแล้วบอกว่าดันไปหลงยังบอกแล้วเออแล้วก็พอดีมีชวนคุณหนูไว้อ่ะก็เลยว่าจะให้เขาลงทีมชมพูอ่ะทีมชมพูเต็มต้องเอาตีไปแทนอีกบางเทนไปแทนอีกบางเทนอยู่ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอไอ้บางไอ้ตีฟอยู่ไอ้นี่เป็นทีมใหม่อยู่กับพวกไอ้นี่มันเอาชมพูเคไลออกมาโยกไปอีกทีมนึงได้ถ้าเกิดว่าทีมชมพูขาดหนึ่งอันก็นั่นเองก็โทรบอกดิคุณหนูใช้คำเรียกว่าคุณหนูไม่แล้วปัญหาคือถ้าเกิดเขามางานอ่ะแล้วเฮียทำไงดีวะอันนี้ไม่รู้ครับคิดเองต้องให้ไอ้จอนอ่ะเปิดไม่ผมฝากไว้ให้คิดไอ้จออยู่ไหนจออยู่ฝากไว้ให้คิดไม่อยู่ไอ้จออยู่ไหมโอ้โหแล้วใครจะปลอมตัวเป็นกูวะเนี่ยแล้วจอไม่อยู่แล้วมันจะลงกีฬาสีได้ไงวะเดี๋ยวลองโอลิมปิกได้ไงบอกมาได้เดี๋ยวโทรบอกมันเฮียต้องการให้วันเนี้ยเนี่ยให้เป็นแบบเนี้ยคือว่าเฮียจะให้ไอ้จออ่ะปลอมตัวเป็นเฮียแล้วโผล่ออกมาแล้ววันนี้เฮียอยากให้มันปล้นไม่ต้องเชิงปล้นหรอกแต่แบบโผล่เข้ามาแล้วแบบให้แบบว่าให้คงคุกเข่าอะไรเงี้ยไม่งั้นเฮียว่าไม่งั้นเขาเดี๋ยวเขาเผื่อว่ากะว่ายังไม่อยากให้เขารู้อ่ะผมแทงเฮียให้ไหมไม่อยากมึงอย่าแทงกูทำหาเลยตอนนี้จะบ้าเหรอทำไมก็ถ้าสมมติตัวจริงมาเฮียตัวปลอมผมก็ต้องแทงตัวปลอมพอดีเพราะเฮียคือไอ้ขอทานเฮียสวัสดีครับปากดีนะมึงทำไมอ่ะวันนี้ไอ้บาคืองี้เมื่อกี้เฮียด่าผมเหรอบอกเขาแน่เอาบอกเขาแน่อย่าเออขอโทษน้องรักน่ารักสุดๆของเฮียเอางี้ป้าป๋าอยู่ดีเป็นขอทานเรื่องมันยาวเรื่องยาวอ่ะเรื่องยาวรู้หรอกแต่ใครรู้อะไรเฮียเป็นขอทานเหรอแต่เฮียจะเล่าให้หนูฟัง2คนได้งั้นเดี๋ยวไปเล่าด้วยนะสองคนอ่ะเฮียหนูยอดไวแล้วนะเรื่องเนี้ยก็เล่นอยู่ดีมาเล่นไม่คือจะบอกว่าตอนนี้ช่วยหน่อยดิพอดีป้าป๋าลองเมื่อวานไปพอดีจะปลอมตัวเป็นขอทานเล่นอะไรแย่เล่นคนในเมืองอ่ะแต่พอดีดันบังเอิญพอดีไปเจออีเจดันและอีเจดันพาไปเจอเขาพอดีและพอเจอเขาเสร็จปุ๊บอ่ะป้าป๋ารู้สึกว่าใช่เลยนางฟ้าชัดๆนางฟ้านางสวรรค์สุดๆนางฟ้าอีกแล้วไม่ใช่แต่ว่ากำลังรู้จักกำลังลองทำความรู้จักดูว่าเฮ้ยเขาเป็นคนดีเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดีจะหลอกเขาหรือเปล่าไม่หลอกจะมีมาใหม่อีกแล้วเหรอไม่ใช่ไม่หลอกเขาหรอกก็แค่ครั้งแรกก็เจอก็โกหกเขานิดหน่อยนั่นน่ะสิไม่คือมึงฟังก่อนคือก็ฝ่าปลอมตัวเป็นขอทานแล้วก็ดันบังเอิญไปเจอเขาพอดีเฮ้ยเขามาพูดแบบนั้นพูดแบบนั้นเอาพูดแบบนั้นตอนนี้ครับน้องหนูเฮียกูเหนื่อยตรงนี้แหละเฮ้ยไอ้ย้วยเหรออ๋อนี่ป้าป๋าบอกว่าชื่อไอ้ย้วยเหรอพอได้ไหมซับให้หน่อยกูปักแล้วถ้าเขาจับได้ล่ะเฮียคือเดี๋ยวเฮียมีวิธีแหละเดี๋ยวมันมีวิธีแบบว่าให้มันในนี่แต่ว่าขอดูไปก่อนว่าไปเขาขอดูอีกสักแพ็คนึงว่าเฮียเขาไปสอนเลยครับพวกเพื่อนมึงก็นะเต็มที่อยู่ไหมเฮียไม่แล้วเขาจะเข้ามาเยี่ยมไหมวันนี้ป้าป๋าก็เมื่อวานมีคุยไว้เขาบอกว่าเข้านะจริงหรอพามาแนะนำให้หน่อยให้รู้จักหน่อยสิไม่ได้อย่าลืมว่าป้าป๋าตอนนี้ป้าป๋าปลอมตัวเป็นตัวเองอยู่เข้าใจคำนี้ปะเนี่ยป้าป๋าปลอมตัวเป็นขอทานแล้วปัญหาคือพวกเมื่อวานป้าป๋าให้พวกโทนี่มันมาช่วยถูกไหมเนี่ยต้องเป็นคนยังไงแล้วเนี่ยเฮียก็ปลอมตัวแล้วเขาก็เลยบอกเฮียว่างั้นก็มันปลอมตัวจนบอกว่ามันไม่มีมือขวาเซิร์กก็เข้าใจไหมก็มึงอย่าลืมว่าเฮียปลอมตัวเป็นตัวเองเข้าใจไหมกูปลอมตัวเป็นตัวเองโอ้ที่เห็นหมีที่ว่าทีเวิร์กอะเนี่ยไม่ใช่ไอ้ควายเอ้ยคือป้าป๋าปลอมตัวเป็นตัวเองใช่นี่คือตอนนี้ป้าป๋าปลอมตัวเป็นตัวป้าป๋าเองอยู่ป้าป๋าก็ต้องทำตัวให้ไม่เหมือนตัวเองเฮียมาแล้วไม่ใช่หรอกครับแล้วกูจะปลอมเสียงกันเฮียแล้วกูอยู่ห้องมึงกูต้องเป็นเสียงปกติอ๋อเพราะว่า
คือต้องปลอมอีกทีไงคือหลอกในหลอกอีกทีอ่ะแต่เวลาพี่ไปอยู่กับเขาเดี๋ยวพี่ก็ต้องเป็นเสียงเมื่อกี้แหละแต่เวลาอยู่ข้อมือก็เป็นเสียงนี้ได้เชื่อแบบไหนขออีกทีโอ้ยเฮียพอเถอะแต่เดี๋ยวอยู่กับเขายาวแน่เฮ้ยอยากรู้แล้วเสียงว่าคนไหนก็คือก็เฮียจะลืมทุกคนในงานเลยใช่ไหมไม่ถึงลืมทุกคนในงานแต่ว่าเป็นไปได้พวกเองก็ต้องทำตัวสงสัยเฮียหน่อยเวลาเฮียอยู่เขานะเองทำตัวสงสัยเฮ้ยทำไมเฮียเฉินแปลกจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยู่ดีไม่เขาพวกมึงจะปล่อยให้มันปกติเลยผมเนี่ยนะนี่แหละปัญหาเฮียแล้วตอนนั้นเขาป้าป๋าให้หนูเรียกป้าป๋าว่าเฮียกูอยู่ทีมกูก็หนูก็เรียกป้าป๋าได้ปกติเลยเข้าใจไหมเพราะว่าป้าป๋าเดี๋ยวนะสงสัยคือตอนนี้ลุงบอกว่าถ้าลุงบอกว่าไอเฉินเป็นเฮียอะไรเนี่ยทำไมอ่ะไม่ไอถือเวลาเขาคงไม่ไปอยู่ตลอดหรอกเพราะถ้าเกิดเวลาอยู่กับลุงอ่ะเฮียก็ต้องบอกเขาว่าให้เขาอ่ะห้ามโผล่เข้ามาแล้วเฮียรู้ได้ไงว่าลุงคือใครเชี่ยเอ้ยงงวายสัตว์ไม่แต่ปัญหาเขาอ่ะเฮียแกล้งบอกเฮียแกล้งพิมพ์ข้อความบอกเขาว่าไม่ต้องตอบตัวไอขอทานไอ้ควายเอ้ยไม่พวกเอฟังนะพวกเอฟังนะยิบิแผน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 รู้แล้วอย่าคิดแผนออกแล้วเอางี้งั้นเป็นวันนี้เป็นอย่างนี้วันนี้ทุกคนในงานจะต้องก็คือเฮียไม่เฉินตัวจริงปกติแหละแต่เดี๋ยวเฮียจะแก้พิมพ์ข้อความบอกเขาว่าวันนี้เฮียเข้างานไม่ได้เพราะว่าไอ้หัวหน้าตัวจริงของมันโผล่มาเฮียเลยต้องไปหลบง่ายกว่าเยอะเออแค่นี้แหละง่ายแต่ฟังหน่อยว่าเดี๋ยวพวกเองอ่ะต้องบอกเขาแก้ไปบอกเขาอ่ะตอนที่เฮียไม่อยู่อ่ะว่าแบบเฮ้ยก็แบบเฮียฝากไว้ว่าให้ไปอยู่ทีมเดียวกับชมพูอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวฝากชมพูไปดูแลหน่อยเดี๋ยวป้นเขาให้ทีนึงเอ้าไม่ได้ป้นเขาทำพาเลยเหรอเวนเอาตัวทีมหนูว่างเหรอว่างถึงครับยูนะไม่มาจริงปะเนี่ยงั้นเอาไปอยู่ทีมหนูก็เราไปอยู่ทีมหนูป้าป๋าฝากดูแลนะเออเล่นของเล่นมันชอบเหมือนจะเจอหายนะยังไงไม่มีหายนะตอนนี้มีหายนะคนเดียวเชียร์คิดว่าไงแล้วถ้าจะเชียร์นี่หนูฟังนะถ้าแผนอย่างเงี้ยดีต่อตีเชียร์นะใช่ครับแต่เธอไปบอกว่าไม่ดีกับเขาแน่เพราะว่าคนรอดิวงานอะไรเยอะเกินเพียร์จะเสียโอกาสดึงวันเลยนะบอกเลยไม่แต่ว่ามันแค่จบโอลิมปิกปุ๊บอะเพียร์จะปลอมตัวกลับมาเป็นคนเดิมเข้าใจไหมพอจบโอลิมปิกเพียร์กลับเป็นคนเดิมเพียร์ก็โอ้กอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่เดิมมันก็แค่โกหกเองแค่โกหกเองถ้าต้องเฮียโดนโกหกเองก็คงไม่เป็นไรหรอกก็แค่โกหกเองไม่ต้องคิดมากก็แค่โกหกไปเรื่อยๆโกหกไปหลายๆวันน่าสงสารก็คือน้องด้วยโกหกไปเรื่อยกูปากแค่เบิ้ลสามเนี่ยต้องอย่างนี้แหละอาจจะเป็นเขาก็ได้นะเฮียไม่คือมึงฟังก่อนได้ไหมคือมันมีเหตุผลคือพวกมาไหนเฮียมีถามเขาแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเขาโดนโกหกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดโกหกแล้วอ่ะมันมีเหตุผลน่ะมันก็อาจจะพอรับได้แล้วเฮียคิดเหตุผลยังไม่ที่เฮียโกหกเพราะอะไรนะที่ตอนเหตุผลเฮียไม่คือเฮียอยากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเข้าใจไหมเพราะถ้าสมมติเฮียเป็นเฮียเฉินไปจีบเขาใช่เขาอาจจะเอ้ยอาจจะแบบอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบหรือยังไงก็ได้แต่ลองคิดดูเถิดเราเป็นคนที่แบบว่าต้อยต่ำที่สุดในเมืองอ่ะเออจากต้อยต่ำอยู่แล้วไปเป็นต้อยต่ำเหมือนเดิมใช่มันก็แปลกมันไม่รู้จริงเวนตะไลเอ้ยจบตำรากูดีกว่าเออน่ะไปมาช่วยก่อนแล้วกันตอนนั้นฮานะแล้วเรานะถ้าสมมติว่าเจอเนี่ยเราจะชงเนี่ยถ้าเราชงอ่ะชงให้เราต้องบอกว่าเราเจอไอ้ขอทานนั่นนะให้ไอ้ขอทานเออโอเคไหมเราต้องชงให้ไอ้ขอทานไม่ชงเราชงแน่ไม่ชงไม่ชงก็ต้องชงบังคับดีตัวนี้ดีชงมองอีกแล้วดิเอาไอ้รถสามล้อมาเดี๋ยวชงให้ยับยับเลยเออเดี๋ยวไปโอนเอ้ยน่ารักที่สุดเลยป้าป๋าจ๋าไม่ดูดิเรื่องหญิงได้ทุกเรื่องเลยดูดิไปโอนให้ยืมไปโอนให้ยืมเหล้ามาคืนด้วยพ่อจะเอาไปขับไปก็เดี๋ยวไปเอารถได้รถเฮ้ยไปเปลี่ยนสีเสื้อผ้ากลับไปเปลี่ยนสีเสื้อผ้ากลับไปเร็วไปเดี๋ยวชุดกลับไปชุดกลับไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยว่ะเฮ้ยเร็วไปเร็วไปเร็วไปดิไม่ใช่แล้วเหรอไม่แย่วันนี้เฉินครับวันนี้เฉินครับแย่ถ้าสมมติว่าวันไหนผมต้องการให้ผมเป็นไอ้ขอทานแต่ผมจะพูดว่าผมจะแกล้งไอโอเคโอเคได้รักสุดเฮียยอดเราต้องเป็นแบบโอเคเซิร์ฟอะไรเฮียถ้าวันไหนเฮียอยากให้เองคิดว่าเฮียเป็นไอ้ขอทานเฮียจะไอนี่ไงไปด้วยกันเนี่ยเฮียไปขึ้นเฉินรถโอเคแล้วยังไม่นัดกับลูกเฮียไว้ก่อนลูกเฮียไม่เดี๋ยวจะโทรบอกได้เดี๋ยวค่อยลองไปรอบถ้าเฮียอยากเจอเขาก็เฮียก็ต้องเป็นไอ้ขอทานตลอดเลยนะขึ้นมาเราขึ้นมาดิโอ้เอาแล้วหัวกันแล้วแล้วเฮียคิดว่า
ม่แล้วยังคิดว่าถึงเวลาตอนไหนกันเลยนะเวลาตอนไหนถึงจะบอกเขาตรงๆขอรู้จักนิสัยเขาอีกสักนิดนึงโอเคแต่ผมบอกเลยนะเฮียแล้วขอทานคือใครผู้หญิงไม่ชอบคนโกหกนะขอทานก็คือเฮียไงรู้แล้วนะไม่แต่บางทีการโกหกอ่ะไม่ต้องห่วงแต่เฮียมีแผนการเปิดตัวที่แบบว่าเขาจะลืมไปเลยว่าเฮียโกหกแต่ว่าความเชื่อใจมันก็จะลดลงนะถ้าป้าป๋าโกหกครั้งแรกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมป้าป๋ารู้ก็อย่างว่าแหละผู้หญิงไม่ชอบคนโกหกใช่ผู้ชายก็ไม่ชอบเอาจริงอะหนูก็ไม่ชอบเขาไม่ชอบตั้งแต่เฮียมีสี่เมียและจริงจริงไอ้เท่านี้เป๋าเบอร์อะไรไอ้ถ้วยเป๋าเฮียนะสรวมไปแล้วกูไม่ใช่เสื้อผ้าหรือชุดอะไรเสื้อผ้าเรียกอะไรต้องใช้ไปหมดนะไอ้ขอทานทอมไปก่อนไงทอมดี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 เรียกอะไรน้องทีเชิ้ต15ทอโต้ทอ37ตอนที่ป้าป๋าเป็นขอทานหนูต้องเรียกป้าป๋าว่าป้าป๋าก็ไม่ใช่คือถ้าป้าป๋าเป็นขอทานแล้วปอมเป็นไอ้เฉินน่ะหนูต้องเรียกว่าป้าป๋าหนูก็เรียกว่าป้าป๋าปกติโอเคมั้ยแต่ว่าหนูก็ต้องแบบมีสงสัยหน่อยถ้าเวลาอยู่กับเขานะหนูต้องแก้สงสัยหน่อยว่าเฮ้ยเดี๋ยวป้าป๋าจะต้องพูดจาแปลกๆนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวป้าจะพูดจาแปลกๆโอเคมั้ยเพื่อป้าป๋าจะสร้างภาพให้เขาเชื่อว่าป้าป๋าหลอกพวกหนูอีกทีเข้าใจมั้ยโอ้โคตรหลอกคนอื่นไปทั่วเออนะโดนหลอกบ้างก็รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวป้าป๋ามีแผนก็แค่ลอยๆแหละถูกไหมเฮียโคนี่อะไรถึงเฮียโคนี่เฮ้ยโต๊ะหนึ่งอะไรนะโต๊ะหนึ่งอะไรนะโต๊ะหนึ่งสองสามเจ็ดกางเกงอะเลขยี่สิบสามเดี๋ยวกางเกงสิบแปดอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขารักไอ้ขอทานแล้วเขาไม่รักเฮียเฉินขึ้นมาทำไงอ่ะเฮียเฉินก็จะเปลี่ยนไปขอทานเนี่ยเป็นไงก็แล้วก็ทิ้งเพื่อนทิ้งน้องทิ้งหมูกันนะคือป้าป๋าอยากได้คนนี้เหรอร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าเขาหลงรักได้เสียงเงินพี่อย่างนี้ขึ้นมาทำไงเฮ้ยไม่ต้องห่วงเฮียมีแผนที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นน้องชายเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่เราไม่อย่าเพิ่งเราทำเมื่อไหร่นะร้อยเจ็ดห้าเลขสิบแปดแผนที่เฮียคิดไว้อย่างเฮียกะว่าวันที่เฮียต้องเฉลยจริงๆใช่ไหมเฮียกะให้พวกเองอ่ะเฮียวันนั้นเฮียไปเลยขอทานใช่ไหมพวกเองเข้ามาลุมทำร้ายหรือตอนแรกคิดอยู่ว่าจะเป็นแบบว่าปอมเป็นไอเฉินอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาพวกเองเข้ามาลุมทำร้ายปั๊บถึงเวลาต้องเฉลยปุ๊บเฮียควักมีดออกมาแบบว่าเหมือนพวกเองเป็นโจรเข้ามาลุมทำร้ายเขาเหมือนจะมาป้นอ่ะแต่เฮียต้องควักมีดออกมาแล้วต้องสู้ใช่เฮียยาวควักมีดออกมาถูกต้องเหตุการณ์ต้องมีแล้วมันถูกต้องทำได้ต้องยอมใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายเฮียก็เลยต้องบอกว่าเออเนี่ยจริงๆไงสุดท้ายแล้วเฮียก็คือยอมให้เขาโดนทำร้ายไม่ได้เฮียเลยปกป้องสมมุติอาเหตุแต่สมมุติทำไมต้องโกหกกันด้วยตั้งแต่แรกคือบอกว่าด้วยความที่ว่ามันบังเอิญผมอยากจะรู้จักคุณไม่ต้องบังเอิญอ่ะไม่คือมันบังเอิญพอดีคือจะบอกว่าพอดีผมแกจะแกล้งเทสความเชื่อใจคนในแก๊งแล้วมันก็บังเอิญเจอคุณพอดีซึ่งมันก็เป็นผมลิขิตปะวะนี่แอบพูดแล้วยิ้มโคตรเฟี้ยวเลยเว้ยใช่ไหมล่ะเสื้อสีฟ้าเลขที่8เฮ้ยขอบคุณกรมสรรพากรด้วยครับผมคุณครับไอ้เหี้ยกำลังไปจ่ายอะไรเหี้ยนี่สรุปนี่เงินที่กูไปจ่ายเอาประกอบกูเนี่ยป้าป๋าไปอีกอ่านนั่นแหละป้าป๋าคะเนี่ยอย่างว่าว่างแตกว่านะอะไรคืนนี้เชิญผมก่อนแล้วนี่น่ะป้าป๋าผมว่าเขาเข้ามาเขาไม่คุยกับผมแน่นอนเขาอยู่กับตีแค่เขาอยู่กับตีเฮ้ยงั้นเลยขับรถไปเอาซุปไก่สกัดไปงอเขาแล้วคนที่ช่วยได้เนี่ยคนนี้ใช่เหรอเชิญเหรอคนนี้นะตัวช่วยได้เลยทำไมเสียงป้าป๋าแข็งๆเดี๋ยวพอคนทางสุดท้ายแล้วกันก็ให้เยเชิญมาถ้าสมมติถ้าช่วยกันไปคุยพร้อมกันเลยช่วยกันนี่ขนาดกับยูนะก็เปลี่ยนแม่ใหม่อีกแล้วเหรอนี่เฮียน้องมีอะไรช่วยอ่ะว่าไงน้องมีอะไรช่วยบอกนะเออว่าไปวงเล็กๆวงหนึ่งพอวงหนึ่งเดินแค่วงหนึ่งพอดูรูปเฮียดูรูปเดี๋ยวตับผมต้องให้ดูแลดูรูปก่อนต้องให้ดูแลตึงกับเรื่องเฮียอีกตึงเปียเลยเฮียเรื่องผมเนี่ยเห็นยังเย็ดเฮียเฮียเวเนอร์เดี๋ยวคิดอะไรอยู่ว้าวขึ้นไปกี่ขาไอ้เฮียกูอยู่ๆเขาก้าวขาขึ้นรถเลยถามเฮียโทนี่ดีอันนี้เรื่องจริงดียิงเติ้งจอดอยู่เฉยๆก็ยังไม่ทันขึ้นเลยถ้าลุงไม่คุยกับผมเฮียต้องย่อยผมละโอ้โห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 ประเด็นน่ะคือตอนที่ผมใช้รถอยู่ใช่ไหมแล้วผมขับรถมากระลาดเว้ยแล้วผมเจอเซิร์ฟผมเฮ้ยเชื่อมั่นใจเว้ยว่าเซิร์ฟแม่งดูแลรถได้ผมก็เลยบอกน้องว่าเซิร์ฟดูแลรถให้เฮียหน่อยนะรถลุงเซิร์ฟบอกได้ครับพี่อ่ะ
เวเนอร์ไปไม่ถึง2นาทีมีผู้หญิงมาซ้อนรถสุดที่สุดเดี๋ยวด้วยความเป็นพี่น้องอ่ะโอ้โหแล้วคนซ้อนคือคุณนิรินทร์ใช่ไหมน่ะเออโอ้โหสุดยอดหวยออกโอ้โหมึงต้องคิดแล้วแหละนี่ลุงยังไม่รู้แต่ท้ายมึงโกหกไม่รู้แล้วรู้แล้วด้วยต้องไปแล้วโอ้โหรับผิดชอบไงเขาเรียกว่าสารภาพเนี่ยสัญญาว่าเฮียจะเป็นเจ้าภาพงานเองโอ้เฮียต้องช่วยผมสิเออไปข้าวต้มหรือกระเพาะปลาเอออยากให้งานอยากให้งานเป็นอะไรอ่ะเฮียช่วยวันแรกไงเฮียเป็นเจ้าภาพให้กระเพาะปลาเดียวทีมสีแหละอยากจัดที่ไหนเล่าอยากให้จบเกมอยู่ที่ไหนไม่ต้องช่วยกันพูดว่าเซิร์ชอยู่อ๋อเออก็แอบมาขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือเซิร์ชจะนอนตายอยู่เฉยๆขอนอนอยากสงบให้หลวงพ่อมาเป็นคนสวดเอ้ยขอตายเออคุณแล้วเดี๋ยวช่วยโอเคนี่วันนี้เท่ากับว่าวันนี้เฮียก็ต้องมึงต้องเข้าใจว่าวันนี้เฮียต้องไม่ตัวไอ้ขอทานอ่ะต้องไม่ได้โผล่มาในงานไม่โผล่งานแล้ววันนี้ถ้าเฮียเจอเฮียเป็นตัวเนี้ยเจอเขาอ่ะคือไม่รู้จักเฮียต้องแก้ไขไม่รู้จักเขาโอเคใช่โอเคแล้วก็บอกว่าไม่เดี๋ยวไอ้โทนี่เองอาจจะต้องพาเฮียแบบว่าเฮียไปแล้วเพื่อนเฮียคนนั้นพาเฮียไปเจอเขาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้เฮียจะพูดเฮียทำแบบว่าพูดแบบเหมือนไม่รู้จักเขาเลยใครอ่ะใครให้เขาสงสัยให้ครูสงสัยกันอีกไปลุยใช่มั้ยใช่ใจกันให้เขาเข้าใจว่าคือตัวจริงโผล่มาตอนนั้นโอเคป่ะเฮียป่ะเฮียลืมคนป่ะยืนสาบแช่งอยู่นะแน่ไม่ขึ้นรถสักทีวะเร็วสิเราก็มัวแต่ยืนเล่นอยู่แหละแม่ว่าดูเฮียแกล้งหนูจะขึ้นไหมเนี่ยเนี่ยดูดิเฮียดูเร็วเล่นตลกมาเล่นตลกมาเนี่ยเฮียอย่าให้หนูเดินไปหนูจะมาอุ้มหนูแน่ๆอย่าให้ไม่มีเฮียไม่มีทั้งสองแบบไม่มีทั้งสองแบบมีแต่หนูเดินกระเพกกับกะหลาดอ่ะอันนี้มีไม่เอาโอ๊ยเอาดิเอางอนเอาทำงอนเอางอนแล้วเดินกลับดิเอาอยากเห็นงอนเออช่องดีเดี๋ยวกันไปขึ้นมาแหมรีบวิ่งขึ้นเลยนะเราแล้วช่วยคุยด้วยนะแกล้งช่วยชงให้หน่อยนะได้ๆๆเออโสมาทุกทางไม่ได้ไอ้โทนี่จะเองอ่ะชงไม่ได้นะเพราะว่าเองเป็นคนบังกระทืบมันไม่ได้แล้วมันผิดแปลกแต่ไอ้เซิร์ฟก็ใช้อยู่ให้เซิร์ฟได้ชงว่าไม่เจอปุ๊บผมก็เลยถามก่อนเลยว่าเฮียรู้จักไม่อ่ะคนเนี้ยไม่กล้าเออไม่แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าไอ้เซิร์ฟเจอเขาใช่ป่ะล่ะมันจะพ้นเขาเขาชื่อย้อยนะเองก็แกล้งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้ขอทานเนี่ยมันน่าสงสารนะมันโดนรังแกอะไรอย่างเงี้ยเองก็เอ้ยเนี่ยมันไม่มีใครเลยมันโดนกระทืบตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเองก็แกล้งเดินไปถามว่ารู้จักคนไอ้ขอทานไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วหาน้าป้าป๋าฝากด้วยนะช่วยนะได้เออไอ้ขอทานมันโดนรังแกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยว่าอะไรเฮียเฮียว่าสงสารมันอะไรอย่างเงี้ยลบตบเซิร์ฟเป็นตัวสี่มันลดตาก็สวยด้วยไม่เฮียเล่นไม่เลิกเลยเราอะไรอยู่ข้างกันแท้แล้วจุดเกิดเหตุไอ้เธออยู่ข้างกันแท้เฮ้ยนั่นใครอ่ะมาทีเพราะว่าถ้าเราวิ่งจนสเตมินา